ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาวิธีการ ขอรหัสดิจิทัล ID นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวว่างงานนะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการนี้นะครับผมเป็นข้อมูลณวันที่10ตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทั้งหมดกันเลยนะครับผมกดไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสตูเพลชานาลนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารล่าสุดจากสำนักง,งานประกันสังคมกันก่อนเลยนะครับทางสำนักง,งานประกันสังคมนะครับได้พัฒนาระบบ e-service ให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา33กรณีว่างงานนะครับจากการถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออก สามารถขึ้นทะเบียนรายงานตัวและขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างานผ่านระบบอ e ินเทอร์เน็ต e-service.doe.go.th หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยมีงานทำเพื่อทำรายการโดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆที่สำนักงานประกันสังคมอีกนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะขอแนะนำวิธีการผ่านระบบอ e ินเทอร์เน็ต e-service.doe.go.th นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบนะครับ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัล ID ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสพรโดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์และกรอกชื่อเว็บไซต์นะครับ e-service doe go th ในช่อง url นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วทําตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมวิธีการกันต่อเลยนะครับ มาเข้าสู่เว็บไซต์กันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้กดไปที่ช่องเบราว์เซอร์นะครับแล้วพิมพ์คำว่า e-service.doe.go.th นะครับผมเมื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปกดที่คำว่าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ไปกดที่แถบเมนูบุคคลธรรมดานะครับต่อมานะครับให้กดคำว่าเข้าสู่ระบบด้วยบริการดิจิทัล ID นะครับถัดมาก็มากดปุ่มคาว่าลงทะเบียนนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับด้านล่างสุดนะครับผมให้กดคําว่าตกลงนะครับหรือว่ายินยอมนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้าลงทะเบียนนะครับให้ทําการกรอกหมายเลขประชาชนที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาเลือกคําว่าเลเซอร์โคดหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยแล้วก็กรอกรหัสเลเซอร์หลังบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันตัวตนนะครับ ถัดมานะครับผมก็ให้ทําการสร้างรหัสบัญชีผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ทําการยืนยันรหัสผ่านนะครับผมซึ่งจะต้องเอาไว้เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มขอรหัส OTP นะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบจะส่งเลข OTP ไปยังเบอร์มือถือของท่านนะครับให้เช็คที่ SMS นะครับผมแล้วก็นำเลข OTP นะครับมากรอกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลนะครับว่าท่านได้ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับ ต่อมานะครับเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับผมให้ทําการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมถ้าหากต้องมีแก้ไขนะครับให้กดปุ่มก่อนหน้านะครับผมแต่ถ้าหากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีข้อมูลต้องแก้ไขนะครับให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมระบบก็จะแสดงข้อมูลบอกว่าผลการลงทะเบียนนะครับ ระบบได้ลงทะเบียนข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อท่านได้ดิทั่นไอเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะเข้าสู่ระบบผ่านทางแอปพลิเคชันไทยมีงานทําก็ได้เช่นกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o d o e t o t h เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปสำคัญแบบนี้จากช่องสติลเพรชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ